มิวนิษฐาคุณแม่ป้ายแดงหมามีของน้องมาลินสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะมิวนิษฐามิวนะคะเกิดเมื่อวันที่21กันยายนพ.ศ.2533เข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยด้วยการแสดงภาพยนตร์โฆษณาเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอและถ่ายแบบนิตยสารต่างๆค่ะมีผลงานทางด้านละครเรื่องแรกคือซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษสุธาเทพค่ะส่วนภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าปังยอดทะลุเลยนะคะก็คือภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวค่ะปัจจุบันนะคะมิวเป็นนักแสดงในสังกัดของไทยทีวีสีช่อง3ค่ะเรามาพูดถึงผลงานเด่นๆของมิวนิษฐากันนะคะอย่างเช่นเรื่องคุณชายประวรรุษรักออกฤทธิ์ใจสีเพิงเลือดมังกรตอนสิงตามรักคืนใจแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวพ่อยุ่งลุงไม่ว่างด้วยแรงอธิษฐานอกเกือบหักแอบรักคุณสามีค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะมิวเนี่ยเป็นสาวที่ค่อนข้างมากความสามารถนะคะนอกจากงานทางด้านละครโทรทัศน์แล้วเนี่ยก็ยังมีงานทางด้านเพลงอีกด้วยนะคะอย่างเช่นเพลง Happy Birthday ของช่อง3เพลงเซตแล้วตบคือเพลงทีมเชียร์วอลเลย์บอลไทยนะคะปี2016นางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงคนขั้นเวลาของแบ็ควานิลาเพลงระเบิดเวลาของแกซี่คาเฟ่และนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงอยู่ตรงนี้นานกว่านี้ของแกสโนวาค่ะด้านชีวิตส่วนตัวของมิวนิษฐานะคะก็คือไฮโซเซนนั่นเองค่ะบอกเลยว่าใครๆก็กินเนาะตอนที่เขาเปิดตัวกันเนี่ยว่าเขาคบกันเนาะแล้วก็แต่งงานสมรสกันตอนนี้มีเบบี๑คนนะคะลูกสาวชื่อน้องมาลินค่ะครอบครัวนี้หลายคนแอบติดตามนะเพราะว่าเขาเป็นไฮโซเนาะแล้วก็เป็นเซเลบเนาะแต่ค่อนข้างที่จะติดดินแล้วก็น่ารักมากๆค่ะเรามาพูดถึงรางวัลของมิวนิษฐากันนะคะมิวได้รับรางวัลตั้งแต่ปีพ.ศ.2556นะคะอย่างเช่นรางวัลสยามดาราสตาร์อวอร์ดรางวัลโอเคอวอร์ดสีสันบันเทิง17 Choice TV 3 Fan Club Award และรางวัลอีกเยอะมากๆค่ะส่วนรางวัลล่าสุดก็คือ Asian Academy Creative Award ค่ะมิวนะคะยังเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร L อีกด้วยนะคะว่าเธอเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่ชิลๆช้าๆแต่เธอเนี่ยอยากแก้ไขตัวเองนะคะอยากเป็นคนที่มี energy มากกว่านี้ส่วนเพื่อนสนิทในกลุ่มของเธอเนี่ยก็จะรู้อีกว่ามิวเนี่ยเขาร้องเพลงเพี้ยนมากๆเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมไปติดตามมิวนิษฐาไฮโซเซนและน้องมาลินกันด้วยนะคะน่ารักมากๆค่ะครอบครัวนี้เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset